ปฏิบัติการร่วมกันรื้อถอนทำลายอุปกรณ์ที่ถูกนำมาทำโป๊ะน้ำตื้นแนวชายฝั่งในตำบลคลองพลอำเภอคลองท่อมกับตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ของเจ้าหน้าที่ประมงสอนชนและหน่วยงานความมั่นคงตามยุทธการปฏิบัติการรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายมีขึ้นอีกครั้งหลังได้รับการร้องเรียนว่าเครื่องมือประมงผิดกฎหมายดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวประมงพื้นบ้านเนื่องจากปัจจุบันพบการลักลอบทำประมงด้วยเครื่องมือโป๊ะน้ำตื้นเพิ่มมากขึ้นผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่เปิดเผยว่าตรวจสอบพบมีการลักลอบสร้างโป๊ะน้ำตื้นตามแนวชายฝั่งในพื้นที่รวม290ปากแบ่งเป็นอำเภอคลองท่อม200ปากเมืองกระบี่30ปากและอำเภออ่าวลึก60ปากสำหรับโป๊ะน้ำตื้นเป็นเครื่องมือประมงที่คณะกรรมการประมงจังหวัดกระบี่ออกประกาศห้ามใช้ตั้งแต่ปี2561แต่ยังมีผู้ฝ่าฝืนลักลอบสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้มีการรื้อถอนทำลายอยู่เป็นระยะได้พบว่าผู้ลักลอบสร้างได้พัฒนาเครื่องมือส่วนประกอบของโป๊ะโดยทำลักษณะแบบไซนั่งพับเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเมื่อสัตว์น้ำทุกขนาดถูกกระแสน้ำพัดพาจะเข้าไปติดภายในโป๊ะโดยโป๊ะแต่ละลูกจะมีพื้นที่กว้างประมาณ200ถึง300เมตรจะถูกปักด้วยไม้ไผ่ตลอดแนวชายฝั่งที่ผ่านมาสร้างความขัดแย้งระหว่างประมงพื้นบ้านที่ประกอบอาชีพอวนลอยอวนจับกุ้งปูปลามาอย่างต่อเนื่องแต่ตอนนี้ก็วิวัฒนาการใหม่จะใช้เป็นคล้ายๆไซพับไปติดไว้ที่ท้ายโป๊ะพอน้ำลงสุดก็สามารถไปยกถุงเทใส่อวนได้เลยครับเทใส่เรือได้เลยเทใส่เรือได้เลยคือมันจะเป็นคล้ายๆกับใส่หนอนติดไว้ที่ท้ายโป๊ะแล้วเมื่อน้ำลงสุดท้ายสุดจะเป็นถุงอวนเวลาพอน้ำลงสุดก็ไปแกะท้ายอวนแล้วก็เทสัตว์น้ำใส่เรือได้เลยด้านประมงจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าการลักลอบทำประมงด้วยเครื่องมือโป๊ะน้ำตื้นเพิ่มมากขึ้นทำให้ชาวประมงพื้นบ้านได้รับความเดือดร้อนเพราะมีพื้นที่ทำประมงน้อยลงเป็นการกีดขวางทางสัญจรทางน้ำประกอบกับมีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำพื้นที่ทะเลอันดามันช่วงปิดอ่าวระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนของทุกปีทำให้สัตว์น้ำเศรษฐกิจไวอ่อนอย่างปลาทูปูม้าและสัตว์น้ำขนาดเล็กถูกทำลายคือหลังจากที่พอปูฟักไข่แล้วก็ออกสู่ทะเลเขาก็ส่วนหนึ่งก็ไม่ทันได้เติบโตนะประมาณ 2-3 นิ้วก็เข้าไปอยู่ในโป๊ะหมดนะครับเลยนำมาใช้ก็มันไม่คุ้มค่าถ้าเราปล่อยไว้สัก 3-4 เดือนมันก็ได้เป็นตัวสี่ห้าตัวโลหรือ6-7ตัวโลก็ยังดีนะได้ราคา 2-300 แต่นี่มาปูขนาดเล็กๆนะหรือปลาขนาดเล็กๆเนี่ยมันเป็นสัตว์น้ำที่ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจด้วยไม่ใช่ปลาเป็ดนะครับมันเราก็ใช้ไม่คุ้มค่ากับทรัพยากรตรงนี้นะครับสำหรับโป๊ะน้ำตื้นหรือเครื่องมือประมงผิดกฎหมายชนิดนี้หากสามารถจับกุมผู้กระทำผิดจะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทที่ผ่านมามีการปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่องแต่เนื่องจากมีผลตอบแทนสูงหากรอดพ้นการจับกุมของเจ้าหน้าที่จึงยังมีผู้ท้าทายกฎหมาย